ปวดทั้งตัวเลยโอเคปวดอ่ะก่อนเหยียบหลังเท้าผมอย่าไปหายใจด้วยอย่างเดียวอย่าลืมหายใจมาถึงที่นี่ห้ามหยุดหายใจพอหยุดปุ๊บงานเข้าเลยนะเป็นเรื่องใหญ่นะไม่เป็นไรหยุดหายใจต่อหน้าคนมาพยานไงพยานถ้าผมใช้ค้อน8ปอนด์มันน่าจะโดนก็ทุบไปก็ยังไม่ตาย10ปอนด์ก็ยังโดนเลยค่ะเดือมาแล้วเหรอเจอมาแล้วเหรอผมใช้อยู่แค่นี้ร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนี้มันจะเซอร์คูลเลตไม่ใช่เซอร์เซมิเคทใหญ่มีเว้นมีไว้รองรับอยู่แล้วกระดาษที่ชูมีก่อนนั่นแหละนี่มันเป็นหลักไล่ใช่เออถ้าเป็นบ้านนอกไล่ผีผีเข้าผีเข้าอะไรมาตกมาตีกันร้องโอ้ยโอ้ยผู้ถูกกระทำโอ้ยน่าจงจานหายใจยังเขาบอกว่ากดไหลย้อนโอเคนะทั้งผมก็แสบปากคอนี่เอาผมเอิ่นแสบประโคกบ้านเราเอิ่นแสบประโคกคนไหนอยากคนนั่งอยู่ทำไมมีเป็นตอนเข้าไปนั่งนั่งโยก็เป็นเหมือนกันยืนยันก็ยืนยันมางอไรผีแอบเดียวเลยเนาะดีแล้วที่มาเห็นไหมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมไหนลวงบ่ลวงมั้ยดูเขาจะจับจุดนี้มันจะโล่งสังเกตอากาศโทษครับปั๊บมันแน่นไปหมดอ่ะโทษปึ๊บ
ตามสบายเลยลุงตามสบายก็เสร็จผมสิตามสบายเลยลุงตามสบายก็เสร็จผมสิโยมไอ้ยาวก็ไปด้วยกันพวกนี้ไปยังมีสติเบ็บเจ็ดนี่มันแน่นตรงนี้แสบคอแสบหน้าอกเขาเรียกว่ากดไหลย้อนคำนี้มันเพิ่งมาพุ่งมาประมาณไม่เกิน10ปีประมาณ10ปีมันมีคณะแพทย์ที่ใช้ยิดเลยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคำมันยิดเลยอีสานบ้านเฮาเพื่อนแสบบักโฮกินกับมังคุดกับปลาแดดหายหรอเพชรเป็นยังไงโอ้ยทักไม่ใช่กันกินมังม่วงหน่อยกับน้ำปลาปลาหวานมาชึบจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกนะมือเช้าก็ช่วยคนนะมือเช้าโทษครับพิงซะพิงพิงไปมันจะโล่งเองครับหรือในหนึ่งเขาเรียกว่าเลือดลมมันไม่รู้มันอะไรมันโมเดนมันเดินเลือดลมไม่เดินผมบอกไฟฟ้าสถิตไม่ทำงานไปแล้วจ้าเดี๋ยวสู้ผมอ่อนตามผมโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่ต่อไปหน้าตาจะใสไอ้พวกฝ้าไม่หาให้เหยียบนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวให้เวลากับมันหน่อยนะมือผมนี่ไม่ได้นะดูไว้นี่เป็นไงสบายไหมค่อยๆไปจะไปเร็วจะไปแรงค่อยปรับมันต้องให้คนถูกกระทำตั้งตัวด้วยเหมือนกันพลังนี้มันแรงให้คนถูกกระทำตั้งตัวไม่ใช่อัดเอาอัดเอาอ่านเดี๋ยวตรงนี้รู้กันว่าเห็นเป็นอะไรเป็นตอนนั่นแบบแป๊บหนึ่งไม้หนึ่งยังสบายตัวขึ้นไหมล่ะสบายตัวป่ะนะพูดยังเลยค่ะยังนะมันแน่นจุดไหนถ้าเป็นมันนอกเราหลังนะตาอะไรลงอย่างมีส่วนลงอย่างตอบนะลงไหมมีส่วนมีเปอร์เซ็นต์บ้างไหม
เบานิดนึงต้องพี่นะให้ได้เพราะทางฝ่ายช่วยเขาจะช่วยตรงไหนต่องั้นก็ต่อต้องเข้าใจให้ตรงกันให้ทันกันฝ่ายช่วยฝ่ายถูกช่วยเห็นไหมฝ่ายถูกช่วยมันหาได้มากมานานแล้วเหมือนกับไปโรงพยาบาลหมอแพทย์ใช่ไหมก็ต้องรู้อากาศปียาของไข้ถ้าถามตอบได้หมอก็ช่วยได้ง่ายเลยจะช่วยก็จะมีวิธีของเขาเองว่ามันติดตรงไหนจะไม่ใช่ถูกมาจากท้องมันตึงตรงนี้ด้วยเนาะปลดซะเห็นไหมมันตึงนี่ก็ปลดตรงนี้ซะเหมือนกับปลาถูกเบ็ดปลดมันซะหน่อยนึงโทษครับปั๊บโทษครับก็บอกมาให้เองนะมันก็จะโปรพอไม่พอก็มีท่านี้ต่อไปก่อนครับเดี๋ยวช่วยผมนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตโยมทำไมมันปวดมันตึงยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะตอนจับตอนจับตอนนี้ผมสัมผัสอยู่ใช่ค่ะแต่เวลาผมปล่อยได้ไม่น่าจะใช่ผมปล่อยน่าจะเบาตอนสัมผัสตอนสัมผัสมันปวดถูกต้องบาดครับพยายามสมองเลือดลมเลือดลมจะแล่นจริงๆคือไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยท่านสารที่สุดหมดวิสัยทางโลกจะเรียนรู้ทวิจัดนั้นทางธรรมเนี่ยเลยจะรู้ทวิจัดจะรู้สิ่งนี้ได้โดยทางธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะรู้และเข้าใจและนำมาใช้ได้ทางธรรมอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่เข้าใจถือว่ามีสติอยู่คนมีสติยังไงก็ไม่ตายโอเคไหมสาธุใช่ไหมคุยกันตัวต่อกันรู้ภาษายังไงก็ไม่ตายภาษาผมเป็นภาษาขาดขาดเลยบางทีพูดจาไม่เกรงใจก็นั่งเกรงใจกันอยู่ก็ไปไม่ได้มันยังออกไม่หมดนะลุงมันแน่นอยู่ตรงไหนถ้ามันแน่นลิ้นปี่เนี่ยเนาะฮะเจ้าลิ้นปี่นั่นนะค่ะใช่นะค่ะดูซิดูจอทิ้งซะหน่อยซิโทษครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้หัวใจเนี่ยค่ะอันนี้ก่อนนะครับนั่นแหละเสียบกระโหกตรงนี้มันจะมีลิ้นเล็กกระเป็ดแล้วก็เปิดระหว่างกระเพาะไปยังหลอดอาหารโอเคไหมจ้ะตรงนี้มันรั่วมันก็เลยมีกลิ่นรสเปรี้ยวรู้แล้วครับ3-2เอาไหมล่ะคนละโลกคนละเรื่องนี่เงียบเลยมันเงียบแน่นอนลุงคนละเรื่องไหมล่ะค่ะคนละมิติค่ะคนละดวงดาวแล้วคนละจักรวาลเลยประมาณเหลืออยู่มันถึงนี่พอเวลาคุยแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหินมา10 กระสอบให้ไปเกี่ยวสอบเหลือกี่กระสอบนี่ต้องประเมินตรงนี้ได้ประเมินล้วงคอตามได้ยังไงล้วงคอ
คอตามได้ยังหายนี่กระดาษเดี๋ยวมันเอาไว้ใส่เข้าไปเนี่ยได้ไหมเนี่ยวางขอโทษค่ะผมจัดการเองถ้าอ้วนแล้วก็จะดีท่านผมล้วงคอตามไหมนะมึงกินบ้าให้มันเทมันเทกระโถนเลยล้วงลึกๆครับท่านผมล้วงคอให้มันอ้วนมันหมดมันหมดโทษทีเขาอยากชูภาพหน่อยหมดขี้อ่อนขี้แก่ออกจนขมอ่ะใช่อันนี้ยังไม่ออกจนขมเลยเนี่ยยังอยู่ยังอยู่อยู่ในต้นไม้น่ะมันบอกไม่ถูกนะมันอยู่ทั้งกระเพาะทั้งลำไส้อะมันบอกไม่ถูกอ่ะเกิดมาจากอะไรนะเป็นขี้พี่อ่ะน้ำย่อยเกิดมาจากอะไรถามว่าไปกินอะไรมาหลังแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้นะถ้าใครจะไปจำได้ใครไปจำได้ล่ะกินผู้ชายแต่ไส้อ่อนไส้ขมหมดแล้วโยมกินวัวมันเป็นตัวนี่เราเคมีใส่ยิ่งหนักยิ่งกินเคมีที่เขาเรียกว่ายายิ่งหนักเราไปหาธรรมชาติเด็ดพวกยาที่ไม่ต้องการคนยิ่งเป็นบุคลากรอยู่โรงพยาบาลมันก็ยาพูดได้เหรอยังไอ้เขาคนลุงไม่กล้าบอกเขาบอกมันเป็นมาจากนี่แหละเนาะถึงมันเป็นฝ้าแน่นอนครับเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะดูฝ้าจะหายนะค่ะจะให้เวลาเขาหน่อยค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องไปเสริมสวยแล้วเสริมรวยดีกว่าสวยอย่างมันนี่อย่างเงี้ยพลังงานนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆสาว14-15กำลังจะเริ่มเป็นจิ๋วเห็นไหมผมรูปไม่เกิน2ครับนะไม่เกิน3ครับก็สิวสาวสิวหนุ่มสิวสาวนั่นแหละรู้ไม่เกินสามครั้งเงินจะเท่าไรจริงถ้าจะเอาเงินโอ้ยเสียเยอะลูกสาวผมในหน้าลายเพราะเรื่องเลเซอร์ใช่ไหมฮะเสียเป็นเลเซอร์คงเด็ดตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่ม.5 ม.6 ม.7 ม.8หายแมวเลยหน้าลายเลเซอร์นี่แหละครับถูกเลเซอร์หลอกกินกันมาเยอะทุกวันนี้มันมีสิ่งนี้เข้ามาขานที่ผมมีอยู่นะต้องไปทำอะไรถ้ามีเครื่องสแกนนะสแกนบีฟอร์เนี่ยก่อนหลังใช่ไหมสองเดือนผ่านไปแล้วก็มาอัพเดทที่เกียร์ซื้อเครื่องสแกนมาคือผมไม่ได้ทำงานพวกนี้เป็นการค้าการค้าไม่หายคืนเงินเราท้ายเงิน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกขอทานอย่างนี้แต่นี่อย่างเป็นไปทำไมอ่ะใส่ท้องก็มีใส่ตู้ก็มีตามใจพระเดชพระคุณท่านเอาอยากใช้ลุงออกอยู่ได้คิ้นได้ก็ใส่เข้าไปก็ได้ใช่ไหมล่ะก็คนรุ่นก่อนเขาหาน้ำไม่ใช่รุ่นเราก็มาใช้ประโยชน์กันโอ้ถ้าผมเกิดจุนจะซื้อไปขายเอาแต่ขวดละกี่ตังค์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นมนุษย์พันธุ์นั้นมันไม่ใช่มนุษย์พันธุ์นั้นมันเป็นพันธุ์หัวงอกเท่านั้นเนี่ยก็คือสมาธิตามลมหายใจก็ว่าไปตามร่างกายมันแปรปรวนค่อยๆต่อไปก็สมาธิต่อไปบ้างต่อนั่งตานานต่อโอ้ยใน YouTube นี่สมาธินี่เป็นร้อยๆคลิปให้นอนทำด้วยเอาไปใช้เถอะมันยังแน่นอยู่ตรงนี้เนาะแน่นอยู่ที่1%ครับคนช่วยจ้องจะช่วยนี่เรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าจาก100ก็จาก100ก็
ก็เหลือ60 50นี่แหละเออครับครับก็ยังดีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนเอาร่างกายแน่นจุดไหนนอกจากหลวงตาหลวงเฮงสิถุยนี่ละเต็มๆเลยโยมนะลืมหายใจแล้วกันต้องไปหายใจแล้วนะล็อกหลอดลมไว้เพื่อหายใจเนี่ยจังหวะต้องล็อกจังหวะหายใจไปด้วยไม่งั้นพวกไปหายใจแล้วยุ่งเสร็จแล้วก็น้ำเข้าปอดมันลุกได้เนาะถ้าล้มมันก็จะเบาก็ลุกอย่างนี้บ่ลุกขึ้นโอ้ยแต่เจอพ่อตอนที่เดียวดีกว่าตอนเดียวใช่ใช่ใช่ระวังเผลอตัวบวมล่ะเห็นลุงแล้วที่บวมล่ะมันทำยังไงจะไล่เองต่อไปมันจะลดไปเองเหรอคะเออมันจะเบาไหมอาจารย์เนี่ยมันจะเบาเนื้อเบาตัวหรอมันจะเบาร่างกายจะสมส่วนจุดหมดปวดทั้งตัวนะปวดทั้งตัวก็จะคลายทั้งตัวแหละปุ่มปวดไปเลยทุกคนนะไม่รับผมกดทุกส่วนก็ไล่ปอบก็ไล่ปอบก็ไล่ปอบมึงเสียวออกหรือเปล่าไม่ออกจะเปียกเลยปวดเอวอะไรวะเดี๋ยวกันเออหายหน่อยแมนจะตัดสัตว์ตัวช่วยให้หน่อยท็อปสายโดนต่อยแล้วให้น้ำท็อปสายโดนต่อยแล้วให้น้ำสังเกตนะสังเกตนะเวลาผมพัดขึ้นลงเนี่ยกับซ้ายขวาเนี่ยสังเกตนะซ้ายขวาขึ้นลงอะไรสบายกว่ากันสังเกตนะเพราะผมเป็นคนที่ใช้พลังงานผมจะรู้พลังงานแนวตั้งแนวผมจะรู้นะครับข้างล่างเลย
ยังไงรูออกหมดตรงไหนมีรูไหลออกหมดตรงไหนมีรูออกหมดต้องพูดให้มันจบขุนขนเหงื่อแตกนะเนี่ยของเสียก็จะออกมันจะขับตั้งแต่ภายในมันก็จะรักษาภายในออกมาภายนอกนี่นะคือจากภายในสุดดีจากในมานอกครับผมจะเรียกว่า radiation ขับจากภายในradiation นี่ตัวมาถูกลุงนะซึ่งแปลว่ารังสีรังสีเอ็กซเรย์รังสีอันก็แปลว่าเขาว่าผมไม่เคยยอมนะไม่รู้วิทยาศาสตร์เขาพูดผมไม่เคยยอมรับเลยรังสีมันต้านจ่ายแสงอาทิตย์มาเยอะผมนั่งตากแดดเป็นสามเดือนไม่หยุดเลยทั้งน้ำตาทั้งฉี่ราดทั้งปั้วโอ้หมดไม่อยากเซ็ดเซ็ดมาเลยไปเลยมาละมันจะเบาฮะจนใช่จนนี่จะเหนื่อยจนก็ต้องหลับถ้าหลับปุ๊บตื่นวันเวลาหลับคือเวลาได้พลังงานมีหลายคนสรุปว่าเวลาวิ่งออกกำลังกายได้พลังงานเพี้ยนหมดผิดใช่ไหมคะคุณต้องหลับต้องหลับเวลาวิ่งนั้นก็ได้กล้ามเนื้อโอเคมันได้เครื่องกลได้เครื่องกลเตเนจี้มันสูญเสียไปแต่เวลาหลับปุ๊บเนี่ยฮะอาหารมันจะมาย่อยเปลี่ยนพลังงานเตือนมาจะเฟรชเราได้รับการคำสอนว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับเห็นไหมส่วนทางผมการนอนหลับคือการที่นำพลังงานที่เรากินเข้าไปเอามาใช้และสต๊อกจะต่างกันต่างกันกับที่เราเคยเรียนมาเราเคยเรียนมาตอบไม่ตรงคำถามเขาช่วยเลยไม่ต้องจบกันผมจะต้องเขียนตำราเล่มใหม่ให้กับโลกเลยนะครับเป็นหน้าที่หนึ่งจริงๆก็คือเหม็นตัวเองนะครับสุดท้ายมันบวกมันมาจากกลิ่นภายในตัวเองนะปิดจมูกจะให้ดีปิดจมูกจะไม่เป็นเพราะว่าจมูกเป็นตัวรับกลิ่นที่คลื่นใส่นู่นนี่นั่นก็ปิดเองไม่ได้ผมขยับให้นี่จริงๆเนี่ยแค่ผมอังมือเนี่ยจะเบาโอ้โหมือผมเนี่ยแค่พวกพลังงานมันพลังงานที่ออกมาจากตัวของทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกหรือพลังงานของอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบตัวของเองคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยจะรู้สักหน่อยมันพอเวลาผมพักเนี่ยมันจะรู้สึกแนวตั้งกับแนวราบจะต่างกันนะครับเมื่อกี้ผมถามยังมีคำตอบอะไรสบายกว่ากันซ้ายขวากับผลลัพธ์อะไรสบายกว่ากันต้องตอบมาตามความรู้สึกหรือว่าไม่รู้สึกอะไรก็ว่ากันมามันเท่ากันถ้าไม่เท่ากันพวกผมต้องเปลี่ยนนะเวลาผมถามตอบผมต้องปรับเพราะคนช่วยมันพร้อมจะช่วยโอเคไหมต้องปรับอะไรที่มันต่างรอดไปยอดเท่ากันมันเป็นติดภาษาเขาล่องเรียนฝั่งที่ชิปใช่ไหมครับกดและย้อนกดและย้อนความจริงเนี่ยมันเปรี้ยวมันนั่นได้หอกมันแสบหอกแสบไปนั่นดีนะมันแสบคอนี่นะแสบมาพี่สารก็เอิดแสบปากหอกแสบปากหอกไปถามแม่ยายเอาเองแสบหอกเองก็เอิดนั่นแหละแผลท้องกลมจากกระเบือเลยตรงไหนเพราะว่าตัวเกลียวจริงเซลล์ของผมนี่มันกินหนักได้หลายกินหนักก็โบยุกันเอาไปเพราะว่า
องชิ้นชิ้นเผ็ดกับชิ้นเปรี้ยวขึ้นมากเลยแต่ข้าวธรรมดาเลยกินเผ็ดสีแสบข้อเนาะแสบข้อกับดิบเปรี้ยวก็เออน้ำหยอกกับน้ำบกเดินทางไปเดินเราใช้คำว่าถ้ามีอีกถ้ามีอีกถ้า
ถ้าไม่มีก็แปลว่าหายขาดก็คิดสองขยักไปจุดอย่าผูกมัดตัวเองถ้ามีอีกก็มาอีกมาต่อไปก็ใช้เฟซบุ๊กมาเลยทำทางเฟซก็เลยมาลงทะเบียนผ่านเฟซมาดีนะดีนะเนี่ยมีกี่คนเนี่ยวันนี้รู้ลงผ่านมาแล้วลุงโอเคแล้วรู้ลงสองคนจะนี่ลงคนที่สามเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนรู้ลงไว้มาจนที่28พอดีมันติดประชุมไม่ได้มาไม่ได้เรื่องมาไม่ได้รู้ลางานเลยแหละไม่ให้รู้มาหนีงานเลยหนีงานเลยหนูดีขึ้นไหมเบาขึ้นเยอะไหมเบาขึ้นนี่60ต้องเกิดที่จริงมัน70 80ความสุขเดิมเดิมที่มีอยู่มันตกค้างโดยความรู้สึกค้างโดยความรู้สึกไปนะยังไม่หายเลยใช่มันออกเยอะใช่เหมือนกับเขาชายโดนต่อยแล้วให้น้ำได้พอก็คุยกันได้เหมือนเขาชายโดนต่อยสายโดนต่อยจะไม่เหนื่อยได้ยังไงใจให้นี้ก็หลับเนี่ยพอตื่นมาก็จะรู้ว่าเฮ้ยได้ร่างใหม่หรือเปล่าใช่หลับที่นี่ไม่เสียสตางค์กลับที่อื่นเสียนะคือละหลายตังค์นะจะหลับที่นี่เดี๋ยวนี้ข้างหลังคุณดูนะห้องอะไรคะห้องผมห้องปฏิบัติการห้องทำไลท์มันทำงานพวกก็ทำงานเขาตัวนี้ก็มาทำงานสอนคนอีกตัวฝ่ายเทคนิคฝ่ายไม่ได้ทำงานคนเดียวความสามารถคนเดียวจริงแต่แล้วมันออกทางด้านเสร็จนี่ก็ใช่นี่ก็ดูไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์มาลุ้นกันกี่คนตอนนี้อยู่หน้าจอเองเพื่อนข้าวดูมีคนเม้นอะไรต่างนี่เป็นต้นตอนเย็นของทุ่มตัวทำงานต้องช่วงเวลาที่มีเวลาคนในก้อนติดเอาไว้ก่อนเขาทำงานเขาไปดูเหลือบตาดูคนอื่นตาสว่างด้วยรู้สึกมองสดชื่นมันมองก็เลยไม่เห็นเลยระวังให้ดีนะจะได้ไม่เห็นยุ่งนะเลขหกเป็นเลขเลขห้าเป็นเลขแปดเลขเก้าระวังให้ดีนะเลขหกเป็นเลขเก้าก็มีเลขเก้าเลขหกเป็นสามก็ระวังนะโยมเลขสามเลขแปดระวังดีๆมาแล้วอันตรายนะคนทำไม่ได้อันตรายนะขาดคนเดินไม่ได้นะต่อไปนี้มันจะมีเครื่องสแกนทุกหน้าเครื่องจะรายงานหมดเลยคุณผิดตรงไหนมันมีโปรแกรมมันชุดบทโทเทลออกมาเป็นยังไงนะมันเซเยสนะดูบัญชีทุกวันง่ายอยู่ตาแต่ทุกอย่างมันป้อนตอนนั้นมันสแกนอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวถ่ายหน้านะหนังสือก็เลยมีเสร็จสรรเนี่ย40นี่เป็นไม่ต้องมันเสียเวลาอ่านมากใช่ไหมต้องให้ทันที่จะเรียกว่ายุค AI ยุคปัญญาประดิษฐ์บางทีรู้ยุคไฮเทคตรงกับธรรมะบางแล้วคนที่ศึกษา AI ก็ระดับด็อกเตอร์คนที่ถึงจุดสมองมันเออร์เลอร์เมื่อผมรักษา30ครั้งก็หาย30ครั้งดีขึ้นเยอะแยะเขาสอนหนังสือมาตั้ง12 3ปีมันเออเลยมันบล็อกเจอสองฝ่ามือลุงออกก็พลิกขั้วเลย
แต่มันก็ค่อยๆเป็นอะไรไปก็คือดีนะอายุก็เพิ่ง50 ปีจบ AI จากลอนดอนคนไทยไม่เกิน10 คนก็พยายามประคองประทับขอให้เขาเอาสิ่งนี้มาใช้มันจะได้สอนคนรุ่นหลังต่อไปบอกต้องสอนคนนะมีสิ่งนี้ต้องสอนคนอย่าไปเอาสิ่งแบบนี้ต้องฟื้นฟูเข้ามาให้เป็นคนสอนเป็นครูบาอาจารย์สอนมาก่อนไม่ถูกกันกับผู้บริหารผู้บริหารก็คิด2 ทางสอนหนังสือให้ผู้บริหารทางคือคนที่มันเติบโตมันต้องเติบโตมันโตมันต้องโตเร็วที่จะเด็ดขากันนั่นแหละระบบเด็ดขากันนั่นเราเข้าไหมมันก็เลยไม่เจริญงอกงามโอ้ยสงสารคนรุ่นหลังค่ะสงสารคนรุ่นหลังอ่ะกำหมดกำลังตื่นสบายตัวแค่นี้เองอย่าไปพูดถึงมันพวกนั้นมันอัดมันดิบขัดมันแน่นมันโอ้โหสารพัดเราจะได้ไม่คำตายเลยยิ่งขึ้นหกใช้เวลาจริงๆประมาณ10 นาทีไม่เกิน15 มันช้าเพื่อคุยกันนี่แหละใช่ใช่ที่มันเวลาผ่านไปก็พักคุยกันเห็นนะ